ใครจะไปคิดว่าแรงบันดาลใจจากโปสเตอร์หนังจะมีพลังมากพอที่จะทำให้เด็กต่างจังหวัดอย่างอาจารย์ปัญญาวิจิตรธนสารสามารถเดินไปสู่ความเป็นศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้อย่างทุกวันนี้สิ่งเดียวที่เป็นแรงบันดาลใจผมมากที่สุดในวัยเด็กก็คือภาพโปสเตอร์หนังเขาเซ็นชื่อกำกับว่าเตี๊ยโปสเตอร์โรงเรียนพ่อช่างก็เป็นที่มาให้ผมพยายามสืบว่าโรงเรียนพ่อช่างนี่คืออะไรทำให้เรารู้จักว่าพ่อช่างคือโรงเรียนที่สอนศิลปะแม้อาจารย์ปัญญาท่านจะสามารถสอบเข้าโรงเรียนเพาะช่างได้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอย่างที่ตั้งใจตอนผมเข้าเพาะช่างเรื่องศิลปะยังไม่มีความรู้เลยจนกระทั่งผมได้มาดูงานศิลปกรรมแห่งชาติถึงได้รู้ว่าโอ้งานศิลปะมันเป็นอีกแนวหนึ่งมันแตกต่างจากที่เรากำลังเรียนอยู่แล้วศิลปินส่วนใหญ่จบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรการได้มีโอกาสเข้าชมงานศิลปกรรมแห่งชาติได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของอาจารย์ปัญญาทำให้เป้าหมายในการเป็นครูศิลปะในระยะแรกถูกแปรเปลี่ยนไปสู่การเป็นศิลปินคนหนึ่งที่พูดให้ผมได้เข้าใจว่ารูปที่เราเขียนธรรมดาเนี่ยมันมีความหมายมีความรู้สึกอะไรก็คืออาจารย์สุชาติ สิทธิ์คเนตท่านเป็นคนที่ชักนำผมเข้ามาสู่วงการศิลปะอาจารย์สุชาติก็จะชวนผมให้ไปดูงานแสดงที่นู่นที่นี่ดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าวันเปิดเนี่ยอาจารย์บอกให้เราไปเราก็จะได้เจอศิลปินสนใจหรือไม่เข้าใจงานคนไหนจะได้ถามศิลปินคนนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับศิลปินหลังจากที่ท่านเรียนจบมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้เริ่มต้นชีวิตในการเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้วท่านก็ยังต้องพบกับอุปสรรคที่ใหญ่หลวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าศิลปะกับความจำเป็นของสังคมไทยในยุคนั้นยังอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินเราไม่เหมือนสังคมทางตะวันตกที่เขามีการปูพื้นฐานในการศึกษามาอย่างดีแล้วทำให้เด็กเล็กๆเขาได้เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ได้ไปดูงานศิลปะตั้งแต่เด็กๆงั้นศิลปินก็เลยต้องต่อสู้ให้สังคมยอมรับสิ่งที่เราทำเข้าใจในสิ่งที่เราทำและเห็นคุณค่าว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันมีความจำเป็นและมีคุณค่าสำหรับชีวิตในปัจจุบันงานศิลปะเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สังคมจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของชีวิตเศรษฐกิจแค่นั้นเองความสนใจงานทางด้านศิลปะไทยแบบร่วมสมัยของอาจารย์ปัญญาเริ่มต้นขึ้นเมื่อความคิดของศิลปินที่ชื่นชอบงานในแบบสากลและแบบไทยประเพณีไม่สามารถแสวงหาจุดร่วมหรือเชื่อมโยงเข้าหากันได้นั่นจึงทำให้ท่านมองเห็นช่องว่างที่สามารถนำมาสร้างสรรค์งานในแบบร่วมสมัยและกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของท่านในที่สุดศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกเนี่ยมันคนละขั้วกันคนที่ชอบงานศิลปะไทยเขาก็มองว่างานศิลปะตะวันตกนี่ไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยส่วนคนที่สนใจงานศิลปะสมัยใหม่ก็มองว่างานศิลปะของไทยเราเนี่ยเป็นงานอนุรักษ์เป็นงานประเพณีไม่สามารถจะพัฒนาต่อได้ช่องว่างตรงนี้ทำให้ผมสนใจว่าแล้วเราจะทำงานไทยให้เป็นสมัยใหม่ได้หรือเปล่ามันจะทำให้งานศิลปะของเรานี่มันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันระหว่างศิลปะไทยในอดีตมาถึงศิลปะสมัยใหม่ได้ตรงนี้เองทำให้ผมได้พบตัวตนของตัวเองขึ้นมาผลงานศิลปะที่เป็นรูปผสมระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะแบบตะวันตกของอาจารย์ปัญญานี้ก็ใช่ว่าจะสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากคนไทยได้ง่ายๆเพราะศิลปะในลักษณะนี้ก็มักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธาทางพุทธศาสนานี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญในการที่ท่านต้องเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังให้กับวัดไทยในต่างประเทศผมอยากเขียนจิตรกรรมฝาผนังมาบรรจุขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่จะล่วงโรยไปทุกวันทุกวันและให้รู้ว่ายุคสมัยของงานศิลปะเนี่ยมันพัฒนาไปทางขนาดไหนก็เลยคิดกันว่าโอ้ถ้าเราจะเขียนเรื่องใหม่นี่ไม่มีวัดไหนที่จะให้เราเขียนหรอกวัดภูเบศีที่อังกฤษก็เลยเหมาะสมที่เราจะไปเขียนจิตรกรรมฝาผนังเพราะว่าคนทุกชาติก็สามารถเข้าถึงศิลปะที่เราเขียนได้ก็เลยทำให้ความฝันที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเป็นจริงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธประทีปได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะของประเทศอังกฤษและยังมีแรงกระเพื่อมมาสู่วงการศิลปะทางด้านงานจิตรกรรมไทยที่อยู่ภายในวัดอีกด้วยงานศิลปะของเรานี่เราเขียนละเอียดอย่างสุดความสามารถในทุกตารางนิ้วตรงนี้ได้ทำให้เป็นข่าวที่อังกฤษสนใจขึ้นมาก็มีทีวีหลายช่องเนี่ยมาถ่ายทำเราเผยแพร่ออกไปทำให้คนรู้จักในสิ่งที่เราทำไปทำให้สังคมในอังกฤษเนี่ยสนใจงานศิลปะที่เป็นของไทยมากขึ้น
ฉะนั้นข่าวที่เราเขียนที่นู่นเริ่มแพร่หลายสังคมไทยเริ่มตระหนักขึ้นว่าโบสถ์ของเราปล่อยให้ผนังว่างๆทำไมเราต้องไปเขียนให้เป็นสมบัติของอังกฤษทำไมไม่เขียนที่เมืองไทยวัดต่างๆเริ่มรื้อฟื้นการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่จิตรกรรมฝาผนังที่เราเคยทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่มันเคยหายไปจากวัดมันได้เชื่อมต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน